โอเคนะครับมาสู่ช่วงของการรีวิวกระเป๋านะครับของทางพันลิมเรานะครับวันที่ผมรีวิวเนี่ยรอบนี้นะครับจะเป็นในส่วนของวันที่กำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับหรือว่าปีใหม่จีนนั่นเองนะครับก็ปีนี้ขอให้ทุกคนนะครับเขาเรียกอะไรนะเฮงๆนะครับอ่างเปาตัวไกด์นะครับก็คือได้อ่างเปาซองโตๆนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอันนี้สำคัญมากเรื่องสุขภาพนะครับก็เป็นเรื่องของการให้พรซึ่งกันและกันนะครับแต่วันนี้ไม่มีซับซ้อนมากนะครับนี่ที่วางอยู่ข้างหน้านะครับจะมานะครับรีวิวหรือว่าพูดถึงตัวกระเป๋าผ้าแคนวาสกันสักนิดนึงนะครับที่วางอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นผ้าแคนวาสนะครับก็จะเป็นคอลเลกชันเดียวกันนะครับรูปทรงเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละสีนะครับมันมีสีขาวกับสีเทาที่วางอยู่ตรงเนี้ยนะครับด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นสีขาวกับสีออกเขียวๆนะครับเขียวแบบเขียวพาสเทลนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูสั้นๆนะครับไม่ยาวนะครับสั้นๆเลยเพื่อนๆลองดูนะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับตรงนี้หลบก่อนนะครับนี่เป็นผ้าแคนวาสให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่เนื้อผ้าเป็นแบบนี้นะครับสีขาวตัวนี้นะกับสีเทาๆแบบนี้นะครับแล้วข้างหน้าเนี่ยเป็นช่องใส่ของแบบนี้นะครับเอาล่ะส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ไอ้ตรงนี้เป็นสายเนี่ยสายที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเป็นสายผ้าแคนวาสเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยให้ดูนะไม่ใช่สายสำเร็จนะครับก็คือสายเดียวกับตัวผ้าที่เราทำกระเป๋านี่แหละเอามันจะเป็นสายกระเป๋าเลยนะครับก็จะได้มีสีเดียวกันนะครับแล้วข้างบนเนี่ยเป็นซิปเปิดปิดวันนี้ผมเปิดไว้อยู่นี่เป็นกระเป๋าทรงที่ผมคิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่มองหาตัวกระเป๋าซิปเนี่ยใบนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับถือเป็นของอะไรของอังเปานะครับเป็นของมงคลอะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆตุ๊ดจีนะครับซื้อไว้ใช้สักใบหรือจัดฝากคนรู้จักก็ได้นะครับพี่ให้ดูข้างในนะครับอันนี้เป็นผ้าคอตตอน TC สีเทานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูก่อนนะครับเป็นผ้าคอตตอน TC สีเทาแล้วก็ตัวข้างในเนี่ยด้านหน้าก็จะเรียบๆแบบนี้เลยส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของมีช่องนะครับนี่เล็กๆเอาไว้ใส่กระเป๋าตังค์ใส่ของเล็กๆได้ตรงนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ดีไซน์เดียวกันเลยครับกับใบนี้นะครับใบนี้ผมก็ไม่พลิกให้ดูแล้วนะครับให้ดูใบนี้ข้างในจะเหมือนกันเลยนะครับก็เป็นผ้าคอตตอน TC นะครับสีเทาส่วนข้างนอกก็เป็นผ้าแคนวาสนะครับมี2ชุดสีคือสีขาวอีกทีนึงนะครับสีขาวกับสีเทาที่ผมถือดูอยู่เนี่ยครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นสีขาวนะครับกับสีเขียวลักษณะแบบนี้ให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆนะครับเขียวแบบเขียวพาสเทลแบบนี้เลยนะครับนี่ให้ดูนะสวยนะครับใบนี้นะครับสีสดดีนะครับใบนี้นะครับนะครับเป็นแบบนี้ให้ดูนี่ใบกําลังขนาดกระทัดรัดกําลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเป็นกระเป๋าถือของคุณผู้หญิงนะครับใบนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูในส่วนของคลิปของผมอยู่ตอนนี้นะครับสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะครับใบละ220บาทพร้อมส่ง EMS เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าผมทำทุกครั้งก็จะรวมจัดส่งเนี่ยก็คือจะอยู่ในรูปแบบของ EMS ทุกใบนะครับไม่มีแบบว่าลงทะเบียนธรรมดาไม่ธรรมดาอะไรนะครับเป็นแบบเดียวตลอด EMS นะครับ220บาทพร้อมส่ง EMS นะครับใครสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะครับหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใต้พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับ